วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้กลับมาพบกันกับรายการเด็กติดดาวรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาดูความสามารถของน้องๆที่กล้าโชว์กล้าแสดงกล้าทำในสิ่งที่ตนเองชอบกันนะคะวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนบ้านบึงตำบลห้วยใหญ่อำเภอบาละมุงกันค่ะซึ่งน้องๆที่นี่เขามีความสามารถด้านการรำที่ชื่อว่ารำเชิญพระขวัญจะเป็นอย่างไรนั้นอย่ารอช้าไปตามหาน้องๆคนเก่งกันเลยค่ะชื่อเด็กหญิงพิมิไลสัตสมบัติอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ชื่อเล่นชื่อแพรค่ะหนูชอบรำมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เป็นวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะก็มีปานกลางค่ะก็เป็นตรงย่อตรงเอียงตัวประมาณนี้ค่ะไม่ยากนะคะก็แต่งตัวธรรมดาค่ะก็มีแม่ช่วยอยู่ค่ะคุณครูก็ช่วยค่ะก็จะเป็นชุมนุมค่ะวันพฤหัสตอนช่วงเย็นๆค่ะชอบที่สุดก็ตอนรำที่เทศบาลค่ะก็คุณพ่อคุณแม่ไปดูค่ะก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะตอนนี้ตื่นเต้นแล้วก็ตื่นตันค่ะภาคภูมิใจที่ตัวเองทำได้ค่ะตอนที่เราแสดงต่อหน้าคนเยอะๆอย่างเงี้ยเรารู้สึกกลัวหรือว่าประมาทไหมไม่ค่ะเพราะว่าเคยขึ้นเวทีบ่อยแล้วค่ะตั้งแต่อนุบาลแล้วค่ะก็กวาดบ้านถูบ้านแล้วก็ล้างจานแล้วก็ช่วยพ่อแม่ดูเลี้ยงน้องค่ะก็อยากให้เพื่อนกล้าแสดงออกเหมือนหนูอะค่ะกล้าทำกล้าพูดแบบนี้ค่ะเ
ัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงณณพิษสีเขียวค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะชื่อเล่นชื่อแตงโมค่ะการรำเป็นศิลปะไทยวัฒนธรรมไทยมานานแล้วนะคะแล้วก็ตอนหนูเด็กๆค่ะชอบแบบว่าดูพี่ๆเขารำตลอดเลยค่ะหนูก็อยากลองรำมั่งก็เลยมาอยู่ชุมนุมนาฏศิลป์ค่ะในของการรำก็คือการที่ทำให้ผู้อื่นหลงไหลแล้วก็คือการอ่อนช้อยความงดงามค่ะก็เหมือนแพนะคะก็คือจะจับกลุ่มกันบางทีก็ไปบ้านกันแล้วก็ซ้อมค่ะบางทีก็ซ้อมที่บ้านตัวเองบางทีก็อยู่ในชุมนุมก็ซ้อมแล้วก็พาน้องๆซ้อมด้วยค่ะเพื่อให้จำง่ายค่ะก็คือการรำก็เหมือนการเต้นหรือการอะไรนะคะจะคือจะมีแบ่งเป็น2ท่อนก็จำแค่ท่อนหนึ่งให้ได้ค่ะแล้วท่อนที่2ก็เหมือนท่อนที่1นะคะเพราะว่ามันแป๊บเดียวเองนะคะดูเหมือนแป๊บเดียวเองเพราะแม่หนูแบบว่าให้หนูรำตั้งแต่เด็กเลยค่ะแม่หนูชอบมากก็คือตอนเช้าจะรีบปลุกหนูมาแต่งหน้าเลยค่ะถ้ามีงานแสดงอะไรก็ที่เทศบาลนะคะวันพ่อวันแม่อย่างเงี้ยค่ะจะจัดเป็นชุดใหญ่กับน้องๆกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยค่ะไปด้วยกันเดี๋ยวพอหนูจบไปเดี๋ยวน้องป.5ก็ต้องมาออกเหมือนหนูอีกค่ะก็อยากให้รู้ว่าการอย่างนี้มันสนุกค่ะการรำมันสนุกแล้วก็ได้อยู่กับเพื่อนๆด้วยแล้วความฝันในอนาคตเราจะต่อยอดการรำของเราอย่างไรก็คือก็สามารถเปิดโรงเรียนได้ค่ะให้น้องๆมารำให้ผู้ปกครองพอใจหารายได้ของตัวเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะได้เห็นรอยยิ้มและสีหน้าของน้องๆช่างงดงามเหลือเกินจังหวะการร่ายรำช่างอ่อนช้อยดูแล้วอมยิ้มไปด้วยเลยแหละค่ะแต่กว่าจะแสดงกันได้ขนาดนี้น้องๆเขาต้องฝึกฝนกันอย่างไรและทำไมถึงเลือกชุดการแสดงนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับครูผู้ฝึกสอนที่เป็นแรงผลักดันในการแสดงอันงดงามชุดนี้กันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสุรพรสิริมากนะคะได้เป็นครูสอนนาฏศิลป์ของที่โรงเรียนบ้านบึงของเรานะคะกิจกรรมนี้เป็นอยู่ในชุมนุมของโรงเรียนของเรานะคะเพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ไว้นะคะพอดีมันเป็นชุมนุมก็คืออยู่ในชั่วโมงชุมนุมของโรงเรียนของเรานะคะเราก็จะให้เด็กเนี่ยเรียนรู้พื้นฐานก่อนเพื่อที่จะเอามานำประยุกต์เพื่อมาใช้ในเพลงที่จะรำแต่ละเพลงเนี่ยแหละค่ะอันนี้ก็จะใช้ในเวลาเรียนซึ่งเป็นชั่วโมงสุดท้ายของวันหนึ่งอะค่ะเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วเราก็จะให้เด็กเนี่ยเปิดเพลงแล้วก็สอนท่ารำให้เขาและบางทีสอนในชั่วโมงเสร็จแล้วบางทีก็ให้เด็กเนี่ยนำกลับไปฝึกที่บ้านให้เขาจับคู่กันไปฝึกเพื่อเขาจะได้มีทักษะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ถ้าเขาฝึกแล้วยังไม่ดีเราก็จะมาปรับปรุงท่าทางแล้วก็พื้นฐานการรำของเขาอีกทีนึงเพื่อเขาจะได้อ่อนช้อยขึ้นนะคะทีแรกเลยเราก็จะต้องคัดเลือกก่อนคัดเลือกโดยที่ให้เขาฝึกท่าว่าการรำของเด็กคนไหนเนี่ยพอมีท่าทางที่จะใช้ได้บ้างถ้าคนไหนใช้ได้เราก็จะนำเลือกมาค่ะก็มีไงคะก็ถึงได้บอกว่าให้เขาไปฝึกกันมาแล้วบางทีเราสอนให้แล้วถ้าเขาไปซ้อมกันมาอีกแล้วท่ายังไม่สวยงามเราก็มาปรับปรุงให้เขาอีกทีนึงมาดัดท่าให้เขาใหม่ก็คิดไว้อยู่ค่ะว่าจะเพิ่มเพลงให้อีกค่ะแต่ตอนนี้คืองานโรงเรียนมันเยอะมากแล้วเราก็เป็นแค่ชั่วโมงเรียน1ชั่วโมงเท่านั้นภายใน1อาทิตย์เนี่ยเรียนแค่1ชั่วโมงเพราะนั้นเวลามันก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ซึ่งครูเป็นครูไม่ได้จบทางนาฏศิลป์โดยตรงค่ะเป็นตอนนี้อยู่ในฐานะครูพี่เลี้ยงอนุบาลนะคะแต่ว่าก็คือมีใจชอบมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันที่จะชอบนาฏศิลป์ในการรำแบบนี้ก็เลยก็ไม่เชิงรับอาสานะคะแต่พอดีได้มาลงจังหวะพอดีอะค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าเด็กๆ เยาวชนรุ่นใหม่นะคะเดี๋ยวนี้ก็จะติดเกมติดคอมพิวเตอร์กันเยอะ
อยากจะฝากให้น้องๆนะคะเด็กทั้งเด็กหญิงแล้วก็เด็กชายก็ได้นะคะที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องงานนาฏศิลป์อันนี้นะคะเพราะว่าเป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีซึ่งไทยเราก็รักษากันมานานแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากฝากให้ช่วยอนุรักษ์การรำของไทยค่ะการรำของน้องๆโรงเรียนบ้านบึงที่นี่อาจจะไม่มีรางวัลการแข่งขันจากการประกวดอะไรมากมายแต่น้องๆก็ตั้งใจและรักในการแสดงออกโดยมีครูพรที่ตั้งใจผลักดันการแสดงชุดนี้ถึงแม้ว่าตัวครูเองนั้นจะไม่ได้จบด้านนี้โดยตรงและอีกหนึ่งท่านที่ต้องพูดคุยกันนั่นก็คือท่านผอ.โรงเรียนบ้านบึงค่ะว่าจะมีนโยบายในการส่งเสริมการแสดงของน้องๆชุดนี้ต่อไปอย่างไรกันบ้างสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเปรมประภาสมังคูลนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงค่ะก็มีนโยบายที่จะสนับสนุนนะคะให้เด็กได้แสดงออกเนื่องจากกิจกรรมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรพุทธศักราช2551อยู่แล้วนะคะในเรื่องของการเรียนเกี่ยวกับดนตรีนาฏศิลป์และการสนับสนุนด้านสุนทรียะของนักเรียนนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนี่นโยบายของเราก็จะจัดอยู่ในรูปของนอกจากจะเรียนในหลักสูตรแล้วในห้องเรียนแล้วเนี่ยเราก็ยังมาจัดในรูปของกิจกรรมชุมนุมให้เด็กที่เขามีความสนใจจริงๆนะคะได้เลือกที่จะเข้าในกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังจะส่งเสริมในการที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ออกไปเอาความสามารถของตัวเองที่มีในศักยภาพของตัวเองเนี่ยค่ะออกไปแสดงยังหน่วยงานการศึกษาอื่นเช่นมูลนิธิอเนกกุศลวิหารเซียนเนี่ยเขาก็จะให้ไปจัดการแสดงเทศบาลตำบลห้วยใหญ่เนี่ยทุกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นออกพรรษาวันแม่กิจกรรมวันพ่อนะคะหรือแม้แต่วัดเทพบุตรเวลาที่มีงานหรือว่าหน่วยงานต่างๆของชุมชนเนี่ยค่ะเขาก็จะมาขอไปเป็นประจำอยู่แล้วนะคะในส่วนของผู้ปกครองเนี่ยเราก็จะหาผู้ที่มีความสามารถทางด้านการแต่งหน้าแต่งกายหรือว่าด้านทำผมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะสำรวจถ้าเกิดว่าเวลาที่โรงเรียนเรามีกิจกรรมที่จะต้องนำนักเรียนชุดใหญ่ออกไปแสดงนอกสถานที่นะคะเราก็จะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองแล้วก็ผู้ปกครองคนไหนที่เขามีทุนทรัพย์เขาก็จะมาช่วยสนับสนุนด้านเครื่องแต่งกายบ้างนะคะก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะเพราะว่าเด็กรุ่นนี้เราฝึกเขาตั้งแต่อนุบาลอนุบาลก็จะเป็นการเต้นเล็กๆน้อยๆจากนั้นก็จะพัฒนามาเรื่อยๆได้ระดับนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจของผอ.แล้วนะคะค่ะก็การแสดงออกทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านใดก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะหรือการแสดงใดๆก็ตามเนี่ยนับว่าเป็นความสามารถพิเศษถ้าใครที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีศักยภาพในตัวเองนะคะก็อยากให้ดึงความสามารถนั้นออกมาแล้วก็คุณครูนะคะก็อยากจะให้คุณครูเนี่ยช่วยดูแลเด็กว่าถ้าเห็นว่าเด็กคนไหนมีศักยภาพที่ดีนะคะก็ควรจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาเขาโดยเฉพาะในด้านของดนตรีนาฏศิลป์ไทยเนี่ยค่ะอยากจะให้อนุรักษ์ไว้เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะเราก็สามารถที่จะเอาไปแสดงออกแล้วก็ไปสู้กับนานาชาติโดยเฉพาะตอนนี้เรากำลังเข้าสู่อาเซียนนะคะก็อยากให้แต่ละโรงเรียนหรือว่านักเรียนทุกคนเนี่ยได้นำนาฏศิลป์ไทยความเป็นไทยนะคะที่มีอยู่ในตัวเองเนี่ยออกมาแสดงออกให้ชาวต่างชาติได้เห็นค่ะใครที่สนใจนะคะอยากจะให้นักเรียนโรงเรียนบ้านบึงไปรับใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานกุศลหรือว่างานส่วนตัวงานเอกชนหน่วยงานต่างๆนะคะเราก็ยินดีนะคะแล้วก็สามารถติดต่อโดยตรงที่ผอ.ก็ได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมคะ086-156-5581ค่ะโรงเรียนบ้านบึงค่ะเห็นความตั้งใจของน้องๆที่รักการแสดงรำแล้วต้องขอชื่นชมในการกล้าแสดงออกของน้องๆโรงเรียนบ้านบึงที่นี่กันนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการแสดงที่ไม่อลังการเหมือนใครแต่มันก็ยิ่งใหญ่ในใจของน้อง
และน้องๆคนไหนที่อยากจะแสดงออกแบบนี้ขอให้เราได้ตั้งใจเจอสิ่งที่ใช่แล้วพยายามฝึกฝนเชื่อว่าทุกคนต้องไปให้ถึงฝันที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนค่ะวันนี้รายการเด็กติดดาวของเราหมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ